ผ่านพ้นไปแล้วกับเดือนเมษายนตลาดที่นิยมรถยนต์ในกลุ่มปิกอัพอย่างออสเตรเลียมีการเปิดเผยข้อมูลการขายออกมาแล้วท่ามกลางการแข่งขันอันดุเดือดไม่ว่าจะเป็นการแย่งชิงเบอร์หนึ่งในตลาดการมาของ All New Mitsubishi Triton ส่งผลให้มียอดขายดีขึ้นอย่างต่อเนื่องส่วนปิกอัพ BT 50ทำยอดเกิน 1,000 คันได้อีกเช่นเคยและยังมีการเติบโตในกลุ่มปิกอัพฟูลไซส์อีกด้วยสำหรับภาพรวมของรถยนต์ใหม่ในออสเตรเลียพบว่ายอดขายรถยนต์ทุกเซกเมนต์อยู่ที่ 97,202 คันเมื่อเทียบเดือนเดียวกันในปีก่อนเพิ่มขึ้น 18.3% โดยแบรนด์ที่มีการขายสูงที่สุดได้แก่ Toyota ตามมาด้วย Ford และ Mazda ตามลำดับการขายกลุ่มปิกอัพไซส์กลางในออสเตรเลียเดือนเมษายนปีนี้มาเริ่มจากรุ่นที่มีการขายน้อยที่สุดนะครับคือ Jeep Gladiator จำนวน14คันถัดมาอันดับ11จะเป็นปิกอัพเกาหลี Ssangyong Musso 322คันอันดับ10รถปิกอัพจีน LDV T60 368คันในตลาดนี้มีเวอร์ชันไฟฟ้า 100% จำหน่ายด้วยนะครับแต่มีตัวเลข0คันสำหรับเดือนดังกล่าวต่อมาอันดับ9กับนิสสัน Navara 589คันถือว่าเป็นช่วงขาลงของกระบะ นิสสันมาได้พักใหญ่อันดับ8ปิกอัพจากเมืองจีน Great Wall Canon 620คันล่าสุดเปิดตัวกระบะใหม่อย่างเป็นทางการกับเจ้า Canon Alpha หรือ Power Saha ในเมืองไทยนั่นเองอันดับ7 Volkswagen Amarok 729คันอันดับ6ได้แก่กระบะ Toyota Land Cruiser จำนวน801คันอันดับ5คือ Mazda BT50 1,137 คันโดยเสียตำแหน่งเบอร์4ให้กับ All New Mitsubishi Triton เดือนดังกล่าวขายได้ทั้งสิ้น 1,287 คันส่วนอันดับ3จะเป็น Isuzu D-Max 2,380 คันกระบะขายดีเบอร์2ของตลาดคือ Toyota Hilux 4,693 คันและเจ้าตลาดได้แก่ Ford Ranger 5,569 คันสำหรับการแบ่งยอดขายในกลุ่มคลับ4พบว่า Ford Ranger นำโด่งอันดับ1โดยจะมีการขายมากกว่า 5,000 คันตามมาด้วย Toyota Hilux มีการขายประมาณ 4,000 คันและ Isuzu D-Max เกือบ 1,800 คันส่วนเบอร์1ในกลุ่มขับเครื่อง2ล้อจะเป็น Toyota Hilux ที่มียอดขายสูงที่สุดตามมาด้วย Isuzu และ Ford Ranger แน่นอนว่ารุ่นขับเครื่อง4ล้อจะเป็นที่นิยมสำหรับตลาดนี้มากกว่าคลับ2นะครับสุดท้ายกับกระบะยักษ์ฟูลไซส์เดือนนี้จะเป็นทางด้าน Chevy Silverado มียอดขายมาเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มตามมาด้วย Ram Pickup Ford F150 และ Toyota Tundra ครับ